่ะทีนี้เรามาดูภายในกันอันดับแรกก็ขออนุญาตครับแนะนำเรื่องการจัดทรงเบาะกันครับถ้าน้าจะสังเกตโดยปกติเวลาเปิดประตูเข้ามาครับเบาะจะมีอยู่2ระดับ2ระดับคือใช่ครับความสูงต่ำจะไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นรถทั่วไปความสูงของเบาะหน้าหลังจะเท่ากันเพื่อให้มันทุกคนรู้สึกสบายในรถนี้ใช่ครับถ้าตอนนั้นวิสัยจะดีขึ้นครับแล้วคนนั่งหลังเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไม่เวียนหัวครับแล้วก็ไม่เมารถอ๋อคือเน้นนั่งสบายด้วยระดับความสูงต่ำจึงต้องไม่เท่ากันครับแล้ววัสดุข้างในอ่ะนี่เป็นหนังส่วนตัวเบาะเป็น natural grain เช่นกันครับก็คือเป็นหนังวัวตัวผู้เหมือนกันครับเฮ้ยนี่เนี่ยดูเนี่ยดูรายละเอียดของมันน่ะตะขงตะเข็บอ่ะตรงไหนโชว์ก็คือโชว์นะตรงไหนไม่โชว์ก็คือไม่โชว์นะครับตะเข็บแล้วก็กุนครับนะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับอยากได้สีอะไรเราสามารถได้เด้อนี่สั่งได้หมดได้หมดเลยครับเบาะดำได้แดงเบาะแดงได้ดำอะไรเงี้ยใช่ครับเฮ้ยต้องยอมรับว่าในรายละเอียดสำหรับคนที่แม่งเป็นคนมองดีเทลแบบพี่เนี่ยนะดูดิคือทุกส่วนประกอบมันแบบมันไม่มีส่วนไหนขาดเกินอ่ะมองไปตรงไหนคือแบบในรายละเอียดแม่งพรีเมียมไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่น่าสนใจเพดานดูเพดานลักษณะเหมือนเป็นแบบระยิบระยับเหมือนเป็นดาวเว้ยใช่ครับนะถ้าเป็นหลังคาของโรลส์รอยซ์เนี่ยเราจะเรียกว่าStarlight Headlining ก็คือเป็นหลังคาดาวครับหลังคาดาวเนี่ยเราจะใช้เป็นไมโครไฟเบอร์ออปติกครับเส้นใยแก้วนำแสงที่มีคุณภาพสูงครับโดยแต่ละองศาของดวงดาวที่อยู่บนหลังคาครับจะมีความสว่างไม่เท่ากันใช่ใช่บางดวงสว่างบางดวงหลีๆบางดวงแบบนี่คือมีนัยยะใช่ก็คือเวลาเราสั่งสตาร์ไลท์เข้าไปครับตัวหลังคาดาวเนี่ยทางโรลส์รอยซ์ก็จะส่องกล้องขึ้นไปบนฟ้าในช่วงเวลานั้นว่าดาวในหมู่จักรราศีเนี่ยจะเป็นหมู่ดาวช่วงไหนอันนี้คือจะเรียงตามจักรราศีของตัวออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งแปลว่าพี่สมมติว่าพี่สั่งอาเอกอมคันนึงจังหวะนั้นช่วงไหนมึงก็จะยังไงทางโรงงานเขาก็จะถ่ายรูปกลุ่มดาวตอนนั้นเหรอตอนนั้นครับตามออเดอร์เลยครับมึงโอ้ยแม่งเบอร์สุดจริงมึงจะได้หลังคาเป็นลายดวงดาวในช่วงเวลาที่มึงสั่งรถน่ะหรือว่าทางโรลส์รอยซ์เขาแงนหน้ามองฟ้าแล้วเห็นดาวเป็นยังไงเขาก็จะมาดีไซน์แต่ถ้าสมมติว่าน้าบอกว่าไม่อยากได้เป็นดวงดาวนะครับ อยากได้เป็นชื่อหน้าเน็กเขียนเลยครับหน้าเน็กเราก็สามารถทำให้ได้ครับบนหลังคาอ๋อคือสุดท้ายคือเรียกว่าสปอยเจ้าของเต็มที่เต็มที่ครับน้าจะลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาเราเข้ามาในห้องโดยสารครับค่อนข้างที่จะมีความกว้างครับแล้วก็กระจกบานหน้าครับจะเป็นกระจกที่เรียกว่า acoustic glass ก็คือจะเป็นอักษร2ชั้นพร้อมกับเลเยอร์ของฟิล์มด้านในนะครับนอกจากลดความร้อนแล้วเนี่ยยังช่วยเรื่องของแรงลมที่มาโดนกระจกด้วยครับจะมีบานกว้างและมีอกความอกโค้งรับกับตัวผู้นั่งขับด้วยครับชื่อแม่งพิถีพิถันมากพิถีพิถันมากแล้วก็แบบว่าในทุกรายละเอียดเด็ดๆแม่งอะไรของมึงก็ไม่รู้เนี่ยคือแบบมันเหมือนมันถูกคิดไปหมดทุกจุดเลยนะครับมันเหมือนถูกคิดไปหมดทุกจุดเลยอ่ะโอ้โหตายแล้วนี่ปุ่มก็คืออะไรฮะตัวนี้จะเป็นการปรับช่องแอร์ครับถ้าเรากดลงเนี่ยก็คือปิดช่องแอร์ดึงขึ้นเป็นการเปิดช่องแอร์ทุกอย่างจะเป็นเหล็กหมดเลยครับหรือว่าเป็นโครม 100% คือแทนที่มันจะดูเป็นระบบไฟฟ้าหรืออะไรมันก็จะใส่แบบเหมือนใส่ความคลาสสิกครับลงไปด้วยนี่เป็นเจตนายังมีความเป็นดั้งเดิมของรถสมัยโบราณอยู่ครับอ๋อนี่ไงนี่ดูข้างหลังนี่ดูข้างหลังนี่นี่คือช่องแอร์อ๋อนี่คือเปิดแอร์ปิดแอร์ครับอย่างนี้ว้าวแล้วพวกนี้ก็คือฟังก์ชันการใช้งานปกติใช่ครับเราจะลดจำนวนปุ่มให้น้อยลงเพื่อเพิ่มความสนุกในการขับให้กับลูกค้ามากขึ้นการออกแบบดีไซน์ของตัวคอนโซลหน้าโรลส์รอยซ์ครับจะเหมือนกันเกือบแทบทุกรุ่นในเจเนอเรชันนี้นะครับครับไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้นะครับพวงมาลัยแล้วก็การดีไซน์แดชบอร์ดด้านหน้ารวมถึงช่องแอร์แล้วก็ฟังก์ชันในการปรับอุณหภูมิแอร์ต่างๆตายห่าถ้าน้าเราสังเกตดูครับลายไม้ข้างหน้าครับจะเป็นการที่เราต้องคัดพันไม้ครับที่จะเอามาใช้โดยการประกอบของตัวแผ่นไม้อะครับฝานบางๆครับซ้อนกันมากกว่า5เลเยอร์เพื่อทำให้ไม้เนี่ยมีความสวยงามแล้วก็ไม่มีการบิดงอหรือหักครับน้าสามารถเดี๋ยวนะครับยังไงฮะน้าสามารถที่จะกดตรงปุ่มด้านข้างประตูมุมขวาคุณอย่าไปเอื้อมมืออย่างนั้นเสียบุคลิกยังไงนะน้ากดปุ่มด้านนอกครับด้านนอกนี่ครับเนี่ยจะมีปุ่มปิดประตูอยู่ทั้งซ้ายและขวาครับอ๋อนี่กดนี่ใช่ครับกดข้างไว้เลยครับนะ
อ๋อใช่ครับว่าไม่ใช่นะครับความสวยงามคือเวลานาก้าวขึ้นรถครับผมนั่งแล้วก็ใช้แค่สัมผัสครับโอเคโอเคอันนี้ๆสมมติถ้าเกิดสมมติอ่ะฝั่งซ้ายพี่จะลงให้พี่เปิดใช่ไหมเปิดใช้ด้ามจับปกติครับเปิดปกติออกไปอย่างนี้ใช่ครับโอเคแต่จังหวะเนี่ยพี่หลังจากที่พี่ซื้อของที่เซเว่นเสร็จเดินขึ้นรถมาเสร็จปั๊บพี่ปิดงี้ธรรมดาโอเคแปลว่าพี่ปิดให้เองได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับเออทำไมไม่ปิดประตูตั้งแต่แรกวะเงียบกริบเลยนะใช่ครับเพราะว่าที่ ECU Shop เนี่ยเขาก็อยู่ใกล้ๆไฮเวย์นะเสียงรถก็ดังมากนะลองกดปุ่มสตาร์ทด้วยการเหยียบเบรกครับเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทครับผมโอเคนี่นะนี่นะใช่ครับแล้วก็ปล่อยได้เลยไม่ต้องกดค้างครับผมนี่คือความง่ายของการออกแบบที่เรียกว่า effortless ทุกจุดครับ effortless สำหรับRolls-Royce เนี่ยก็คือลดแรงสัมผัสอย่างทำให้ออกแรงน้อยที่สุดใช้คำว่าหายข้องใจแล้วกันว่าทำไมราคามันโอ้โหไปจะ40ล้านนะหายข้องใจพี่ว่าถ้าจะถามกันละเอียดจริงๆในทุกวัสดุในทุกการออกแบบเนี่ยมันคงมีสตอรี่มีดีเทลอะไรมากมายนะเดี๋ยวจะกลายเป็นรายการขายรถกันไปแต่ต้องบอกเลยว่าอ่ะสงสัยมาทั้งชีวิตว่าเชี่ยแม่งแพงเชี่ยอะไรนักหนาเนี่ยพี่ว่าพวกเราได้คำตอบแล้วก็เอาจริงคือเมื่อมองไปยังรายละเอียดต่างๆดูเนี่ยเส้นๆแม่งแบบคือมันนวลตาไปหมดเลยนะวัสดุที่ใช้วิธีการออกแบบและที่สำคัญทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยคือออกแบบได้หมดเลยพี่อยากซิ่งแล้วขอขับหน่อยได้ไหมอ่ะได้เลยครับนะเยี่ยมเลยไปซิ่งกัน